วันนี้วันที่4พฤษภาคมปี2565นะครับเรียกได้ว่าเป็นวันที่จุใจกันไปแบบสุดๆเลยเลยครับสำหรับแฟนๆ MCU ชาวไทยเพราะวันนี้ได้ดูทั้ง Doctor Strange in the Multiverse of Madness และ Moon Knight เอพิโซดที่6ซึ่งเป็นตอนอวสานแล้วด้วยส่วนตัวผมเองก็ดูคุณหมอสตีเวนเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านมาดูคุณสตีวีต่อเลยนะครับแหมอิ่มจนบอกไม่ถูกเลยเลยครับวันนี้ไหนๆก็ได้ดูทั้ง2เรื่องในวันเดียวกันแล้วเนี่ยยังไงซะคลิปนี้ผมขออนุญาตรีวิวทั้ง2เรื่องในคลิปเดียวกันไปเลยนะครับมาฟังความรู้สึกหลังดูสั้นๆกันหน่อยดีกว่าครับว่าสำหรับตัวผมแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับหมอแปลกในภาคที่2และ Moon Knight เอพิโซดที่6โดยคลิปนี้เนี่ยปลอดสปอยหายห่วงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดู2เรื่องนี้แต่อาจจะมีการพูดถึงหนังและซีรีส์ที่ผ่านมาของ MCU แล้วก็จะมีการพูดถึง Moon Knight ตอนที่ผ่านๆมานะครับถ้ายังตามเก็บกันไม่ครบเนี่ยก็อาจจะโดนสปอยได้มาเริ่มกันที่หมอแปลกภาคนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยอยากจะบอกว่าผมเป็นคนนึงที่ค่อนข้างเริ่มเบื่อหนัง MCU ช่วงหลังๆนี้นิดหน่อยแล้วเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเฟส4เนี่ยอย่างเช่น Black Widowชางชีอีเทอร์นอลส์อะไรพวกนี้ครับคือแบบก็ตามเก็บดูให้ครบก็พอแต่แบบว่าจะเริ่มเฉยๆและไม่ได้ไฮป์อะไรมากยังดีหน่อยที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย Spider-Man No Way Home เนี่ยออกมาทำให้ผมไฮป์มากๆเลยอาจจะเพราะด้วยความแฟนเซอร์วิสจัดๆด้วยละมั้งครับแต่กับหมอแปลกภาคเนี้ยคือผมเอนจอยกับมันมากๆเลยนะชอบตรงที่หนังเลือกที่จะไม่เพลย์เซฟเหมือนหนัง MCU เรื่องที่ผ่านๆมาเลยมีการปล่อยฉากโหดๆมากๆในแบบที่ผมไม่คิดว่าหนัง MCU จะกล้าทำหรือว่ากล้าใส่มาและไม่คิดว่าเควินไฟกีเนี่ยจะกล้าปล่อยให้แซมไรมี่ใส่ความโหดในระดับนี้นะครับกับหนัง PG-13 เลยนะครับแน่นอนแหละมันไม่ได้โหดเหมือนหนังสยองขวัญแซมไรมี่เรื่องอื่นๆหรอกนะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนี่มันหนังฮีโร่ใช่ไหมแต่มันอยู่ในระดับที่พอดีมากๆเลยเช่นบางฉากเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องแหวะแน่ๆแต่พี่แกก็เอามุมกล้องช่วยหลบให้มันเบาลงอะไรเงี้ยกำลังพอดีเลยนะครับสำหรับรสชาติใหม่นี้แล้วก็ไม่ได้โฆษณาเกินจริงไปเลยที่บอกว่ามันจะเป็นหนังสยองขวัญเพราะว่าเล่นจัมป์สแกร์ต้องแช่กันแบบไม่พักเลยครับช่วงกลางเรื่องยังกับหนังผีนะแม่ยิ่งขี้ตกใจอยู่ด้วยถึงจังหวะจัมป์สแกร์มันจะพอเดาได้ไปอยู่บ้างก็เถอะครับคืออย่างที่บอกว่าหนัง MCU เรื่องอื่นๆน่ะจะรู้สึกเพลย์เซฟเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่กับเรื่องนี้ส่วนตัวผมนะถ้าเป็นผมตอนเด็กๆคงปิดตาปี๋เลยแหละครับกลัวในส่วนของตัวละครก็กระจายบทกันได้ดีทีเดียวเลยนะครับเคยคิดว่าหนังมันจะออกไปทรงเหมือนทาง Civil War หรือเปล่าฮีโร่รวมตัวตีกันอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยครับมันเป็นหนังของพี่หมอสตีเฟนจริงๆนั่นแหละครับแต่ถ้าจะบอกว่าชอบใครที่สุดในเรื่องนี้ต้องขอยก MVP ให้กับอลิซาเบธโอเซนเลยนะครับคือเธอเล่นดีมากๆครับยิ่งช่วงท้ายเรื่องเนี่ยเล่นเอาผมน้ำตาคลอเลยนะครับเรียกได้ว่าดราม่าของเธอเนี่ยแบกหนังทั้งเรื่องจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดของหนังเลยก็ว่าได้ยังไงก็ตามสำหรับคนที่ต้องการไปดูนะครับขอแนะนำให้ทำการบ้านกับซีรีส์ WandaVision ก่อนไม่งั้นน่ะมีงงแน่นอนครับในส่วนของแฟนเซอร์วิสเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวหลุดข่าวลือผ่านๆกันมาบ้างนะครับว่าจะมีใครมารับเชิญหรือมาปรากฏตัวก็มีทั้งที่ตรงกับสิ่งที่ชาวเน็ตคาดเดากันไว้และก็มีไม่ตรงเหมือนกันนะฮะแต่คือส่วนตัวมันก็รู้สึกว้าวมากๆอยู่ดีอะที่ได้เห็นตัวละครนั้นๆบนจอว้าวจนแบบมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยความรู้สึกมันคงคล้ายๆกับตอนที่ดู Spider-Man No Way Home รอบแรกๆนั่นแหละครับรู้อยู่แก่ใจอะถึงแม้เขาจะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าโทบี้กับแอนดรูว์จะมาแต่เราก็ยังอยากเห็นอยู่ดีว่าเขาจะมาในลุคไหนจะมีบทบาทมากน้อยยังไงแต่กับหนังเรื่องนี้แม้บางคนที่เขาคอนเฟิร์มไปแล้วว่ามาแน่ๆแต่พอได้เห็นในหนังจริงๆมันก็รู้สึกแบบขนลุกว้าวแล้วก็แบบเฮ้ยมาเลยแบบคิดถึงมากๆอย่างบอกไม่ถูกเลยครับที่ไม่ได้เห็นเขาบนจอหนังฮีโร่มาหลายปีแล้วอันนี้ไม่ได้สปอยกันเนาะเพราะว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาแต่ก็มีส่วนที่ไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากความที่มันเล่นไม่เพลย์เซฟเลยนี่แหละเลยทำให้รู้สึกว่ามันจะมีช็อตที่แบบฮะเดี๋ยวนะอย่างวะทำไมทำแบบนี้ what ม
ไม่นี่มันแกงกันชัดๆมีความเอาตัวละครมาใช้ค่อนข้างเปลืองนะครับแล้วก็เรื่องของบทที่ไม่ได้ชวนว้าวหรือว่าซับซ้อนมากนักก็ดูง่ายๆบันเทิงจบในตัวตามสไตล์ MCU ปกตินั่นแหละครับคือส่วนตัวก็แอบคาดหวังว่าหนังจะพาเราท่องมัลติเวิร์สเยอะๆได้เห็นหลายๆจักรวาลเหมือนอย่างชื่อหนังนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแค่ในตัวอย่างก็ขายแทบจะหมดแล้วอะว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างมันก็เลยมีความรู้สึกแบบเอ้าแค่นี้เองเหรอหมดแล้วนั่นแหละฮะก็เป็นความสนุกที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่เท่านี้ก็ทำให้เรารู้แล้วแหละครับว่า MCU ในอนาคตเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนหลายๆอย่างมันแทบจะเปิดทางให้กับหนัง MCU เรื่องต่อไปแล้วแหละครับว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยพวกนายจะเดากันไม่ได้แล้วนะว่าจะได้ดูอะไรในหนังเรื่องต่อไป ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหมอแปลกในภาคนี้มาต่อกันกับ Moon Knight เอพิโซดที่6นะครับค้างคากันมาเป็นอาทิตย์นะครับหลังจากที่จบตอนที่แล้วได้โคตรพีคเลยครับได้คลายปมข้อสงสัยต่างๆในเรื่องของมาร์คและสตีเวนจนเราอยากดูต่อมากๆเลยนะครับว่าหลังจากที่สตีเวนตกเรือไปข้างล่างแล้วเนี่ยชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงต่อแล้วหลังจากที่มาร์คไปถึงทุ่งแห่งริชแล้วเนี่ยเขาจะหาทางกลับมาได้ยังไงกราฟมันค่อยๆพีคขึ้นทุกตอนจริงๆนะครับตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่5ซึ่งตอนที่แล้วอ่ะผมอินมากอินสุดแบบอินจนนั่งไม่ติดเบาะแต่กลับมาถึงตอนที่6เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันง่ายๆไปนิดนึงยังไงก็ไม่รู้ครับเหมือนเขายังมีความแอบกักๆแปลกๆนิดนึงถามว่าสนุกไหมมันสนุกเลยครับดูได้แบบเพลินๆเนาะแต่ก็ไม่ได้พีคขึ้นเหมือนตอนที่ผ่านมาแต่ก็เข้าใจได้นะมันก็ตอนสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องหาจุดแลนดิ้งลงจอดให้กับเรื่องก็แอบรู้สึกแบบพันแน่เหลี่ยมนักนะโดยเฉพาะแบบฉากเอ็นเครดิตครับใช่ครับEP สุดท้ายมีเอ็นเครดิตด้วยนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอย่าลืมดูกันด้วยนะเผื่อใครที่กดข้ามไปเพราะว่าตอนที่ผ่านๆมามันไม่มีใช่ไหมล่ะจริงๆมันก็จบในตัวนะแต่ก็รู้สึกเหมือนค้างๆคาๆเหมือนกันเอ๊ะยังไงจะบอกว่ามีต่อซีซั่น2แน่ๆใช่ไหมล่ะทรงเนี้ยก็นั่นแหละฮะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของผมกับ2เรื่องนี้ที่ได้ชมไปในวันนี้นะครับและก่อนจากกันไปก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนี่เป็นคลิปแรกของช่องเราด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับและเพื่อนๆที่ดูมาแล้วเลยครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแต่รบกวนขอว่าอย่าเพิ่งสปอยกันนะครับเพราะว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้ดูอีกเยอะเลยแต่ทางที่ดีถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำก็อย่าเพิ่งเลื่อนลงไปอ่านคอมเมนต์นะครับเผื่อจะโดนเอาได้โดยที่ไม่ตั้งใจสุดท้ายแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเอนจอยกับหมอแปลกในภาคนี้แล้วก็มูนไนท์เอพิโซดที่6มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ